ข้อ2นะคะจงหาอันนี้ก็คือเขาให้หาอย่างข้อแรกเนี่ยเป็นซิกมาตั้งแต่ j เท่ากับ1ถึง5ของ 3j หรือว่าข้อ2ก็จะเป็นซิกมาตั้งแต่ k เท่ากับ1ถึง50ของ8วิธีการหานะคะก็คือก่อนอื่นนะน้องๆมันมีโจทย์ย่อยทั้งหมด10ข้อใช่ไหมเราจะต้องทวนคราวที่แล้วก่อนที่พี่สอนไปพี่สอนไปว่าซิกมาคืออะไรคะซิกมาคือสัญลักษณ์แทนการบวกยังจำได้อยู่ใช่ไหมซิกมาเป็นสัญลักษณ์แทนการบวกโดยที่ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ AI อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขียนแทนด้วยเขียนแทนอนุกรมจำกัดแต่ว่าถ้าเกิดเป็น i เท่ากับ1ถึง infinity ของ AI อันเนี้ยเขาจะเป็นเขียนแทนอนุกรมอนันต์ทีนี้การเขียนให้อยู่ในรูปบวกกันของซิกมาเนี่ยอย่างตัวอย่างข้อแรก i เท่ากับ1ถึง5ของ i ใช่ไหมเราก็แทน i เป็น1ก็ตอบ i เป็น2ก็2ก็เป็น1บวก2แล้ว i เป็น3ก็บวกไปอีก3 i เป็น4บวกไปอีก4 i เป็น5บวกไปอีก5แล้ว i เป็น6ล่ะไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันให้โจทย์กำหนดมาให้ถึงแค่ i เท่ากับ5เท่านั้นนึกออกไหมทีนี้ตัวอย่างอีกอันที่ชัดเจนก็คือ i ตั้งแต่1ถึง5ของ i กำลัง2ก็เขียนแทนด้วย i เป็น1ก็1กำลัง2ก็ได้1 i เป็น2 2กำลัง2ก็ได้4 i เป็น3 3กำลัง2ก็ได้9i เป็น4 4กำลัง2ก็16 i เป็น5 5กำลัง2ก็เป็น25 i เป็น6ไม่ต้องนะคะเพราะว่า i ในข้อนี้เขากำหนดให้ i ตั้งแต่1ถึง5เท่านั้นแล้วก็เอา i กำลัง2ทั้งหมดมาบวกกันอันนี้คือการอ่านข้อมูลที่เขียนไว้ในเครื่องหมายซิกมานี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าซิกมาเนี่ยตรงเนี้ยi ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่1เสมอไปอาจจะเป็น i เท่ากับ2เท่ากับ3หรือเท่ากับ10เท่ากับ100ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว i มักจะเริ่มด้วย1เสมอมักจะเริ่มด้วย1แต่ไม่ได้หมายความว่าเริ่มด้วย1ไม่ได้เอ้ย i มักจะเริ่มด้วย1แต่ไม่ได้หมายความว่าเริ่มด้วยอย่างอื่นไม่ได้โอเคมั้ยทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำโจทย์ข้อ2ได้นะคะน้องๆต้องมีความรู้เรื่องสมบัติของซิกมาก่อนสมบัติของซิกมาสมบัติของซิกมาเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้แน่ๆนะคะข้อแรกคือซิกมาจดตามไปก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง i เท่ากับ1ถึง n ของ c มีค่าเท่ากับ nc เมื่อ c เป็นค่าตัวซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ c มีค่าเท่ากับ nc เมื่อ c เป็นค่าคงตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าตัวอย่างจงหาซิกมา i เท่ากับ1ถึง20ของ2เราก็ตอบเลยอ๋อจากสมบัติของซิกมาถ้า i เท่ากับ1ถึง n ของ c ให้ตอบว่า n คูณ c ก็คือเอา20มาคูณกับ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยว่า c 10ถูกต้องนะคะง่ายๆแค่นี้เองก็คือ
แทนค่าลงไปตามสมบัติของซิกมาเขาบอกว่าซิกมาตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ของ c จะมีค่าเท่ากับ nc ขออธิบายนิดนึงนะคะซึ่งมันเกิดจาก i ตั้งแต่1ถึง n ของ c อย่างข้อนี้สมมุติว่าเราไม่รู้สูตรนะเราไม่รู้สมบัตินะเราก็จะทำแบบนี้ i เป็น1ถึง20ใช่ไหมแล้วอันนี้คือคำสั่งที่ให้ทำตรงเนี้ยจำไว้เลยนะมันเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ให้ทำแล้วตรงเนี้ยเราพบว่า i ตั้งแต่1ถึง20ของ2ก็จะได้เป็นพอ i เป็น1ก็คำสั่งที่ทำคือให้เขียนว่า2พอ i เป็น2ก็เขียนว่า2 i เป็น3ก็2i เป็น4ก็2 i เป็น5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง i เป็น20คำสั่งก็คือ2เอ้ย2นะลูก2แสดงว่ามี2ทั้งหมดกี่ตัวคะ2บวกกัน20ตัวพอเอา2มาบวกกัน20ตัวมันก็เหมือนเอา20คูณกับ2นั่นเองก็ได้40ก็เลยตรงกับสมบัติของซิกมาสมบัติเนี้ยมีขึ้นเพื่อให้การทำข้อสอบทำได้ไวขึ้นถ้าหากเราจำสมบัติได้เราก็จะทำได้อย่างรวดเร็วโอเคนะสมบัติข้อที่1ก็ผ่านไปแล้วต่อไปสมบัติข้อที่2เขาบอกว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง nของ c ai มีค่าเท่ากับ c สิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ai เมื่อ c เป็นค่าคงตัวข้อ2นะคะความหมายก็คือถ้าเกิดพี่มีแบบนี้เช่นซิกมา i เท่ากับ1ถึง20สมมตินะของ2 n บวก2แล้วยังไงพี่ก็สามารถเขียนเป็นเอาใหม่ดีกว่าอันนี้ไว้ทำทีหลังเอาข้อนี้ก่อนซิกมาของ i เท่ากับ1ถึง20ของ 4n อะเขาบอกว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ cai เท่ากับ c ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ai ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นc เป็นค่าคงที่ก็คือจากข้อนี้เห็นว่า4ก็เป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็สามารถดึง4ออกมาเหมือนที่ดึง4ดึง c ออกมาจากด้านในของซิกมาให้ออกมาด้านหน้าของซิกมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ดึง4ออกมาแบบนี้โอเคไหมก็คืออันนี้กับอันนี้เท่ากันทำแบบนี้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดอันนี้ล่ะเราก็ทำแบบนี้ได้ซิกมา i เท่ากับ1ถึง20ใช่ไหม 2n บวก2เราก็สามารถดึง2ออกมาให้เหลือแค่ n บวก1จากนั้นมันก็คือ c คูณกับ ai ใช่ไหม c คือ2 ai คือ n บวก1เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น2ซิกมา i เท่ากับ1ถึง20ของ n บวก1แบบนี้ก็จะเห็นว่าสามารถดึงค่าคงที่เอามาไว้ที่หน้าด้านหน้าของซิกมานะคะได้โดยตรงตามกับสมบัติของซิกมาในข้อที่2นั่นเองค่ะพอเข้าใจการใช้ข้อที่2ของสมบัติซิกมาแล้วนะ
ทีนี้เรามาดูสมบัติซิกมาข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ai บวก bi จะมีค่าเท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ai บวกกับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ bi นั่นเองนะคะก็ทีนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดมี AI บวก BI อยู่ซิกมาสามารถกระจายเข้าไปทีละวงเล็บได้กระจายเข้าไปในการบวกก็กลายเป็นซิกมา AI บวกซิกมา BI เอาใหม่นะคะก็คือจากเดิมที่เป็นซิกมา AI บวก BI ก็กลายเป็นซิกมา AI บวกกับซิกมา BI นั่นเองต่อมาข้อ4ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ai ลบ bi เดาสิคะเมื่อกี้ซิกมากระจายเข้าไปในบวกได้คราวนี้ซิกมาก็ต้องกระจายเข้ามาในลบได้นะคะก็กลายเป็นซิกมา ai ลบซิกมา bi โอเคไหมเราก็ทราบสมบัติของซิกมาทั้ง4ข้อแล้วทีนี้เรามาลองทวนกันนิดนึงนะคะสมบัติซิกมาทั้ง4ข้อข้อแรกก็คือซิกมาตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ของ c จะมีค่าเท่ากับ nc ก็คือซิกมาของค่าคงที่ก็จะมีค่าเท่ากับ n คูณค่าคงที่นั้นๆข้อ2ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ cai ก็จะสามารถดึงค่าคงที่ออกมาหน้าซิกมาได้ก็กลายเป็น c ซิกมาแล้วก็ ai ข้อ3ซิกมาของ ai บวก bi ก็กระจายได้เป็นซิกมา ai บวกกับซิกมา bi ข้อ4ซิกมาของ ai ลบ bi ก็จะกระจายได้เป็นซิกมา ai ลบซิกมา bi ไม่ยากเลยนะคะข้อ3กับข้อ4เนี่ยมันก็แค่เหมือนกันแค่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแค่นั้นเองก็คือให้จำว่าซิกมาสามารถกระจายในบวกและลบได้แล้วก็จำว่าดึงค่าคงที่ออกมาไว้หน้าซิกมาได้และซิกมาของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ n คูณค่าคงที่นั้นๆอย่าเอาไปสับสนกับเรื่องลิมิตนะคะถ้าเป็นลิมิตเขาจะบอกว่าลิมิตของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นแต่ถ้าเป็นซิกมาซิกมาจะมี n โผล่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าซิกมาของค่าคงที่จะต้องเอา n มาคูณกับค่าคงที่ด้วยนะอย่าไปสับสนกับเรื่องลิมิตนะคะทีนี้เราต้องจำสมบัติของซิกมาให้ได้แล้วนะต่อจากนั้นจำสมบัติของซิกมาได้แล้วเราเริ่มมาทำเราลองมาทำโจทย์ตัวอย่างกันสักข้อหนึ่งก่อนดีกว่านะคะตัวอย่างนะพี่บอกว่าจงเขียน 2x บวก 4x กำลัง 2บวก 6x กำลัง 3 บวก 8x กำลัง 4 บวก 10x กำลัง 5 โดยใช้ซิกมาทำยังไงดีก็ไม่ยากนะคะถ้าจะเขียนโดยใช้ซิกมาเนี่ยเราก็ลองดูว่าไอ้ก้อนเนี้ย 2x บวก 4x กำลัง 2ค่าเท่ากับ 2 คูณ 1 ใช่ป่ะแล้วคูณกับ x ก็บวกกับ2 คูณ 2 x กำลัง 2 บวก 2 คูณ 3 x กำลัง 3 ใช่ไหมบวก 2 คูณ 4 x กำลัง 4 บวก 2 คูณ 5 x กำลัง 5
ก็ได้เป็นซิกมา i เท่ากับ1ถึง5ของ2 i x กำลัง i นั่นเองอันนี้เซิร์ฟก่อนนะอันนี้คือวิธีการเขียนจากอนุกรมธรรมดาให้กลายเป็นซิกมาซึ่งเราจะเจอในโจทย์ข้อถัดไปนะแต่ว่าสำหรับวันนี้เราจะลองทำโจทย์ข้อนี้ตัวอย่างโจทย์นะซิกมา i เท่ากับ1ถึง5ของ i กำลัง2ทำยังไงคะเขาบอกว่าให้หาผลบวกของอันนี้คือให้หาคำตอบวิธีการก็คือเราก็แทน i เป็น1 1กำลัง2ก็ได้1ใช่ปะบวกกับ2กำลัง2ก็เป็น4 3กำลัง2ก็เป็น9 4กำลัง2ก็16 5กำลัง2ก็25ใช่ไหมหลังจากนั้นพอมาบวกกันปุ๊บลองคิดเลขดู20 30 55ใช่ไหมก็ตอบ55อย่างเงี้ยไม่ยากนะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างโจทย์นะต่อไปเรามาลองทำโจทย์จริงๆกันนะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้หาซิกมาของ j เท่ากับ1ถึง5ของ 3j วิธีการก็คือเราก็เขียนแบบนี้นะคะซิกมา j เท่ากับ1ถึง5ของ 3j เนี่ยก็มีค่าเท่ากับล็อกโจทย์ก่อนซิกมา j เท่ากับ1ถึง5ของ 3j ก็จะมีค่าเท่ากับสมบัติของซิกมามี4ข้อใช่ไหมทวนสิข้อ1คือซิกมาของ c มีค่าเท่ากับ n คูณ c ใช่ไหมก็คือซิกมาของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นลืมยังข้อ2ซิกมาของค่าคงที่คูณกับ AI ก็จะดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้าได้ข้อ3ข้อ4ก็ซิกมากระจายในบวกกับลบได้แค่นั้นแหละทีนี้ข้อนี้เราเห็นว่ามีค่าคงที่อยู่ข้างในซิกมาแสดงว่าตามสมบัติของซิกมาเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาไว้ข้างหน้าซิกมาได้ก็จะกลายเป็น3ซิกมา j แล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่า j เนี่ยมีค่าตั้งแต่1ถึง5ใช่ไหมคะแสดงว่า3แล้วก็เป็นดึง3ออกมาแล้วเหลือซิกมาก้อนนี้ใช่ไหมก็เป็นถ้า j เป็น1ก็1 j เป็น2ก็2 j เท่ากับ3j เท่ากับ4แล้วก็ j เท่ากับ5จบแล้วเพราะว่า j ตั้งแต่1ถึง5ใช่ไหมทีนี้1บวก2บวก3บวก4บวก5เป็นเท่าไหร่1บวก2ก็เป็น3ใช่ไหม3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก5ก็เป็น15 15คูณ3ก็ตอบว่า45นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบได้แล้วว่า45นะคะเอาใหม่นะวิธีการทำคือเราต้องจำสมบัติของซิกมาได้ว่าถ้ามีค่าคงที่อยู่ข้างในซิกมาเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาไว้ข้างหน้าซิกมาได้และเสร็จแล้วเราก็อ่านเครื่องหมายซิกมาแล้วปฏิบัติตามคำสั่งก็คือ j เป็น1 j เป็น2 j เป็น3เป็น4เป็น5ตามลำดับเอามาบวกกันแล้วก็คิดเลขออกมาเท่านี้ก็หาคำตอบได้แล้วนะคะทีนี้มันมีบางอย่างนะคะที่น้องยังไม่รู้แล้วก็ควรจะรู้นั่นก็คือสูตรในเรื่องซิกมานี้นะคะอันนี้สำคัญมากนะต้องจำให้ได้เลยก็คือสูตรเนี่ยจะมีซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ n บวก1ส่วน2อันนี้คือสูตรที่1จำได้หรือยังพี่ให้เวลาจำนะสูตรที่1คือซิกมา
ตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ของ i มีค่าเท่ากับ n คูณกับ n บวก1ส่วน2วิธีการทำนะเราลองมาทำอันนี้ดูสมมติพี่บอกว่าเอาอันไหนดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะโจทย์บอกว่าซิกมาของ k เท่ากับ1ถึง n ของ2 k ลบ1ให้หาว่าทำยังไงดีก็อันนี้เราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะก็เป็นจำได้ไหมว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดรูปก่อนใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามันลบกันอยู่ก็กระจายซิกมาได้ก็กลายเป็นซิกมา k ตั้งแต่1ถึง n ของ2 k ลบซิกมา k เท่ากับ1ถึง n ของ1แล้วไงต่ออันนี้เป็นไงมี2อยู่ในซิกมาสมบัติข้อที่2ของซิกมาถ้ามีค่าคงที่อยู่ในซิกมาก็ดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้าได้ก็กลายเป็น2ซิกมา k ลบกับซิกมา1อย่างนี้แล้วก็ได้ว่าซิกมา k ของ k เท่ากับ1มันก็เหมือนซิกมา i ของ i เท่ากับ1ใช่ไหมก็แทนค่าเป็นให้แทนเป็นแล้วมันถึง n เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i อันนี้เป็นซิกมา k เท่ากับ1ถึง n ของ k ก็ให้เติมว่าจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ลบกับซิกมาค่าคงที่ได้อะไรได้ค่าคงที่นั้นๆคูณด้วย n ใช่ไหมคะก็เป็น1คูณ n เพราะฉะนั้นก็คิดเลขออกมา2ตัด2ได้ n คูณ n บวก1ลบ n ก็ได้เป็น n กำลัง2บวก n ลบ n ก็ตอบว่า n กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าผลบวกของข้อนี้มีค่าเท่ากับ n กำลัง2โอเคไหมเอาใหม่นะก่อนอื่นเรารู้สมบัติของซิกมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาเข้าสูตรกันสูตรก็คือมีซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ i จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ทีนี้พี่ก็ยกตัวอย่างว่าสมมติว่ามีโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาแล้วโจทย์ข้อนี้ต้องใช้ทั้งสมบัติของซิกมาและใช้สูตรนี้ไปประกอบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือก่อนอื่นเราเห็นว่าซิกมามันอยู่คอมด้วยเครื่องหมายวงเล็บอยู่ใช่ปะก็เห็นมันลบกันอยู่แสดงว่าซิกมาสามารถกระจายไปในลบได้มันเป็นสมบัติข้อที่4ของซิกมาอ่ะเขียนไว้สมบัติข้อ4ซิกมากระจายในลบได้ทีนี้ต่อมาเราก็ดึง2ออกมาข้างหน้าก็กลายเป็นว่าเป็นสมบัติข้อ2นั่นคือถ้ามีค่าคงที่อยู่ในซิกมาเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาไว้ข้างหน้าซิกมาได้และถึงตรงนี้เราก็ใช้สูตรที่เราได้มาคือซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2อันนี้ก็เหมือนกันเราก็เลยเติมว่าเป็น n คูณ n บวก1ส่วน2และตรงนี้เราใช้สมบัติข้อ1ของซิกมานั่นก็คือซิกมา1คือซิกมาของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับค่าคงที่นั้นๆและต่อจากนั้นเราก็ตัดทอนให้สวยงามก็ได้ตัวเลขออกมาเป็น n กำลัง2นั่นเองจะเห็นว่าข้อนี้มันครบครันมากเลยนะใช้สมบัติเกือบครบทุกข้อเลยทีเดียวนะคะก็คือสมบัติ
ก็จะมีข้อ4ข้อ2ข้อ1ใช่ไหมมันก็จะมีการใช้สูตรซิกมา k sigma k เท่ากับ1ถึง n ของ k เนี่ยก็จะใช้สูตรได้เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2โอเคอันนี้ให้จำตรงนี้ไว้นะแล้วก็จำสมบัติแต่ละข้อทีนี้ยังไม่จบอันนี้คือสูตรอันแรกต่อไปสูตรอันที่2เขาบอกว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง2มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1คูณ n บวกคูณ 2n บวก1 n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ส่วนด้วย6ซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ i กำลัง2มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1แล้วก็ส่วนด้วย6เรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ก็อย่างเช่นจำสูตรให้ได้ก่อนนะซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมส่วนซิกมาตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1 2n บวก1ส่วน6ทีนี้ถ้าพี่ถามข้อนี้นะจงหาผลบวก20พจน์แรกของอนุกรมซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ2 i บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ข้อนี้ทำยังไงคะดูนะทำครั้งแรกก็ดูไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คิดตามนะก็เขาบอกว่าต้องให้ Sn ก็คือเป็นซิกมาใช่ไหมมีค่าเท่ากับ i เท่ากับ1ถึง n ของ 2i บวก5ทีนี้ Sn ก็จะเป็นจำสูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองได้ปะของมอต้นก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ไหมคะก็จะเป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ25อันนี้มันมาจากตรงไหนนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองอันนี้คือสูตรมันนะต้องจำได้แล้วเนี่ยอันนี้ทวนเฉยๆนะเผื่อใครไม่รู้ไงทีนี้เราก็กระจายกำลังสองออกมาได้แล้วหลังจากนั้นจำได้ไหมคะสมบัติของซิกมาข้อที่3ซิกมาสามารถกระจายเข้าไปในบวกได้ก็กระจายเข้าไปเลยก็กลายเป็นซิกมาของ4 i กำลังสองบวกกับซิกมา20 i บวกซิกมา25ทีนี้มีค่าคงที่อยู่ในซิกมาทำยังไงดีดึงค่าคงที่ออกมาตามสมบัติของซิกมาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2ใช่ไหมค่าคงที่อีกแล้วดึงออกมาและอันนี้ก็ตามสมบัติข้อ1เขาบอกว่าซิกมาของค่าคงที่ได้ค่าคงที่นั้นๆคูณด้วย n โอเคนะต่อจากนั้นเมื่อกี้พี่บอกว่าซิกมา i กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ซิกมา i กำลัง2มีค่า n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ส่วน6ใช่ไหมก็ได้เป็น n บวก1 2n บวก1ส่วน6บวกกับ20คูณกับ n บวก1หาร2แล้วก็บวกกับ 25n 3อันเลยนะทีนี้ดูเยอะไหมคะ
เราก็จัดรูปนิดนึงดีไหมเขาบอกว่าให้หาผลบวก20ทดแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แทน n เท่ากับ20เมื่อกี้ได้ sn เป็นก้อนนี้ทั้งก้อนแล้วใช่ไหมเราก็แทน n เป็น20เพราะฉะนั้น s 20ก็ต้องมีค่าเท่ากับ4 20 20บวก1ก็21ใช่ป่ะแล้วก็2คูณ20ก็40บวก1ก็41แล้วก็ส่วน6บวกกับ20คูณกับ20แล้วก็21ส่วน2แล้วก็บวก25คูณ20ทีนี้น้องๆลองไปคิดเลขดูนะมันจะได้ประมาณนี้11,480บวกกับ 4,200 แล้วก็บวกกับ500บวกกันดูสิก็จะได้ประมาณ 16,180 เพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าผลบวก20ทดแรกของอนุกรมนี้มีค่าเท่ากับ16,180โอเคไหมข้อนี้ก็ใช้สมบัติซิกมาครบเหมือนกันคือการทำโจทย์ซิกมาเราต้องจำสมบัติให้ได้ทุกข้อแล้วก็จำให้ได้ว่าสูตรมันคืออะไรอย่างอันนี้สมบัติข้อไหนเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ากระจายซิกมากระจายในบวกได้ใช่ปะพอกระจายเข้ามาก็แสดงว่าใช้สมบัติข้อ3ซิกมากระจายในบวกและทีนี้ค่าคงที่อยู่หน้าซิกมาดึงค่าคงที่อยู่ในซิกมาดึงค่าคงที่ออกไปหน้าซิกมาได้ก็ใช้สมบัติข้อ2และอันนี้ซิกมาของค่าคงที่ได้ค่าคงที่คูณกับ n ก็เป็นข้อ1และอันนี้ใช้สูตรซิกมา i กําลัง2เห็นไหมใช้สูตรนี้และซิกมา i ก็ใช้สูตรนี้โอเคไหมเพราะงั้นสิ่งที่เราจำได้สิ่งที่เราต้องจำได้คือ1สมบัติของซิกมาทั้ง4ข้อนะข้อ2ก็คือสูตรของซิกมามีสูตรของ i สูตรของ i กำลัง2และสูตรอันสุดท้ายคือเดาซิมี i มี i กำลัง2สูตรอันสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรสูตรของ i กำลัง3ใช่ไหมคะก็ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง3จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ n บวก1หารด้วย2และยกกำลัง2หรือพูดอีกทีก็คือเห็นไหมว่าซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เหมือนเอาซิกมา i มายกกำลัง2เพราะว่าซิกมา i มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมเขาก็เลยเขียนอย่างนี้เป็นซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ iทั้งหมดยกกำลัง2ได้ก็คือมีค่าเท่ากันหน้านี้เราก็ควรจะจำได้อย่างแรงนะคะสูตร3สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่สำคัญที่สุดในเรื่องซิกมาและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในเรื่องซิกมาก็คือสมบัติของซิกมาถ้าเกิดจำได้ทั้ง2อย่างนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าน้องจะต้องทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้พี่ให้สูตรกำลัง3ไปเมื่อกี้ใช่ไหมเรามาลองโจทย์กำลัง3กันหน่อยไหมคะหรือว่าน้องเอาไงดีอ่ะลองปนกันนะคะระหว่างกำลัง2กำลัง3ปนกันอ
ให้น้องลองทำโจทย์ข้อนี้ดูนะคะจงหาผลบวกซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง3ลบ 3i กำลัง2บวก i ลบ1ทำไงดีเขาให้หาผลบวกของอันนี้ใช่ไหมวิธีการทำอย่างรวดเร็วก็คือซิกมา i เท่ากับ1ถึง m ของ i กำลัง3ลบ 3i กำลัง2บวก i ลบ1ต้องมีค่าเท่ากับอะไรจำได้ไหมเห็นอย่างเงี้ยอยู่ในวงเล็บซิกมากระจายเข้าในวงเล็บได้ก็ต้องทำแบบนี้ตามสมบัติของซิกมาข้อไหนข้อ3กับข้อ4ใช่ป่ะข้อ3คือกระจายในบวกข้อ4คือกระจายในลบทีนี้แล้วไงต่อดีคะกระจายได้แล้วเราก็ได้ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i กำลัง3แล้วใช่ป่ะแล้วตามสูตรมันว่าไงมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมทั้งหมดกำลัง2แล้วก็แทนค่าลงไปเลยลบกับซิกมาก้อนนี้ก็ต้องมีค่าคงที่อยู่ในซิกมาต้องเอาค่าคงที่มาไว้หน้าซิกมาก่อนตามสมบัติข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2ซิกมา i เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าซิกมา i มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วก็ลบด้วยซิกมา1สมบัติข้อ1ของซิกมาเขาบอกว่าซิกมาค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นคูณด้วย n ก็เป็น n คูณ1ไปซะโอเคไหมทีนี้ก็ได้เป็น n บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ3ซิกมา2ซิกมาของ i กำลัง2ก็มีสูตรให้แล้วเป็นเท่าไหร่ n บวก1 2n บวก1ส่วน6ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ n คูณ n บวก1ส่วน2ลบกับ n จบแล้วทีนี้ก็ข้อนี้ก็ได้แล้วหาผลบวกถ้าเขาถามว่าเมื่อจงหาผลบวกอันนี้เมื่อ n เป็น2แล้วก็แทน n ทั้งหมดเนี่ยด้วย2แค่นั้นเองโอเคไหมก็ไม่ยากนะคะก็คือที่สำคัญอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าสำคัญอยู่2อย่างในเรื่องซิกมาอย่างแรกก็คือจำสูตร3สูตรนี้ให้ได้สูตรของ iซิกมา i มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ซิกมา i กำลัง2มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1 2n บวก1ส่วน6ซิกมา i กำลัง3มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองจำ3สูตรนี้ให้ได้แล้วนอกจากนั้นต้องจำสมบัติของซิกมาทั้ง4ข้อให้ได้ข้อแรกก็คือซิกมาของ c มีค่าเท่ากับ n คูณ c ข้อ2ซิกมาของ c คูณ ai มีค่าเท่ากับ c ซิกมา aiข้อ3ซิกมาของ AI บวก BI ก็ได้เป็นซิกมา AI บวกซิกมา BI และข้อ4ซิกมา AI ลบ BI ก็ได้ซิกมา AI ลบซิกมา BI โอเคก็คือซิกมาค่าคงที่ได้ N คูณกับค่าคงที่นั้นซิกมาของถ้าเกิดมีซิกมาแล้วก็มีค่าคงที่อยู่ในซิกมาก็ต้องดึงซิกมาไว้ข้างหลังดึงค่าคงที่มาไว้ข้างหน้าถ้าเกิดซิกมาของผลบวก AI บวก BI สามารถกระจายได้เป็นซิกมา AI บวกกับซิกมา BI ทำนองเดียวกันซิกมาของ AI ลบ BI ก็กระจายได้เป็นซิกมา AI ลบซิกมา BI นั่นเองน่าจะพอได้แล้วนะคะสมบัติของซิกมาแล้วก็สูตรของซิกมาเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะทำข้อนี้ได้แล้ว
เมื่อกี้เราทำข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งเมื่อกี้เราทำแบบนี้เพราะว่าพี่ยังไม่ได้สอนสูตรให้เราทีนี้ถ้าเกิดน้องเห็นโจทย์เนี้ยก็สามารถทำได้อีกแบบนึงคือยังไงอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมดึง3มาไว้ข้างหน้าตามสมบัติข้อที่2มีค่าคงที่อยู่ในซิกมาดึงค่าคงที่ออกมาไว้หน้าซิกมาได้จากนั้นก็จะเหลือซิกมาของ J ใช่ไหมซิกมาของ J สูตรเป็นไง n คูณ n บวก1ใช่ไหมคะส่วน2แล้วไงต่อ n มีค่าเท่าไหร่ n คือด้านบนตรงนี้ก็คือแทน n ด้วย5ก็จะได้เป็น3 5 5บวก1ก็เป็น6ส่วน2ก็ตัดกัน2คูณ3เป็น6 5 3 15 3บวก3เป็น6เอ้ย5 3 15 15คูณ3เป็น45มีค่าเท่ากันเลยเห็นป่ะคือเมื่อกี้เราบวกตรงๆว่า J มีตั้งแต่ J เป็น1 J เป็น2 J เป็น3 J เป็น4 J เป็น5แต่อันนี้เราใช้สูตรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็มีค่าเท่ากันพี่คะหนูคิดว่าแบบนี้มันสะดวกกว่านะคะไม่จริงนะคะแบบนี้เป็นวิธีที่ช้ากว่าเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าต่อเมื่อ N มีค่าน้อยๆอย่างอันนี้ N มีค่าเป็น5ใช่ไหมมันก็บวกกันแค่5ตัวแต่ถ้า n มีค่าเป็น100ล่ะน้องก็ต้องนั่งบวกทีละตัว1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆถึง n เพราะฉะนั้นใช้สูตรย่อมง่ายกว่าเพราะฉะนั้นหนูควรจะจำสูตรเอาไว้นะคะทีนี้ข้อแรกตอบว่า45แล้วนะต่อไปลองทำข้อที่2ดูนะคะข้อที่2บอกว่าซิกมา k เท่ากับ1ถึง50ของ8ข้อ2ถ้าเราจำสมบัติซิกมาได้เราตอบว่าอะไรเขาบอกว่าซิกมาของค่าคงที่ใช่ไหมมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆคูณด้วย n ก็คือ50 8 5 40เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ400ง่ายไหมแต่ถ้าเราจำสมบัติไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้นะคะ a เป็น1ถึง50ใช่ไหมถ้า a เท่ากับ1คำสั่งคือให้เขียนว่า8ลงไปถ้า a เป็น2คำสั่งคือให้เขียนว่า8ลงไปถ้า a เป็น3ดูคำสั่งเขียนว่า8ลงไป a เป็น4เป็น5เป็น6เป็น8 8 8 8 8 8ไปจนถึง a เป็น50เขียนว่า8ลงไปอันนี้ปึ๊บมี8ทั้งหมด50ตัวเพราะฉะนั้น50คูณ8ก็ได้ทั้งหมด400อ๋อข้อ2ตอบ400แต่ว่าเพื่อนเธอใช้สูตรใช้สมบัติซิกมาก็ตอบได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรจะจำสมบัติซิกมาให้ได้นะอันนี้เป็นสมบัติข้อที่1นะอย่าลืมนะซิกมาของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆคูณกับ n ก็เลยเป็น8คูณ50ได้400นั่นเองโอเคข้อ2ก็สบายๆนะคะทีนี้มาข้อ3ข้อ3เขาบอกว่าข้อ3ซิกมา i ตั้งแต่1ถึง4ของ i กำลัง2คูณกับ i ลบ3ทำยังไงใช่ไหมน้องๆเห็นอย่างนี้น้องๆบอกอ๋อนี่ไงกระจายซิกมาเข้าไปผิดนะคะเพราะว่าซิกมาไม่ได้กระจายในการคูณซิกมากระจายแค่การบวกกับการลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยต้องทำแบบนี้นะซิกมาเอาไว้อย่างนี้แล้วก็คูณอันนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้เป็น i กำลัง3ลบ3 i กำลัง2ใช่ไหมคะจากนั้นมีลบอยู่ขั้นกลางสมบัติข้อที่4ของซิกมาบอกว่าซิกมาสามารถกระจายในลบได้เพราะฉะนั้นเราก็กระจายซิกมาเข้าไปในลบทันนะหลังจากนั้นสูตรของซิกมา i กำลัง3คืออะไรซิกมา i กำลัง3จำได้ไหมซิกมา i กำลัง3ก็คือ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2
แล้วก็ลบกับอันนี้มันติด3อยู่ข้างใน3เป็นค่าคงที่ต้องดึงออกมาก่อนก็เป็น i กำลัง2แบบนี้ทีนี้ด้านนี้ก็เหลือเป็น3ซิกมา i กำลัง2มีค่าเท่าไหร่คะซิกมา i กำลัง2มีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมทำสูตรจำสูตรได้ปะ n คูณเท่าไหร่ n บวก1หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคูณ 2n บวก1ส่วน6ใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ติดซิกมาแล้วซิกมาหายไปแล้วใช่ไหมคะเราพยายามทำให้เครื่องหมายซิกมามันหายไปเครื่องหมายซิกมาหายไปแล้วตอนนี้เราก็แทนค่า n n จากโจทย์ข้อนี้ n คือตัวที่อยู่ข้างบนซิกมานะ n แทนด้วย4 4บวก1เป็น5ส่วน2ทั้งหมดอยู่กำลัง2ลบด้วย3 n เป็น4 4บวก1เป็น5 4 2 8บวก1เป็น9หารด้วย6แล้วยังไงต่อคูณเลขตัดเลขนะ2 2 4 2 3 6 3 3 9 2 2 4ก็ได้เป็นคำตอบก็เป็น5คูณ2ก็เป็น10ยกกำลัง2ลบ5 2 10 13 30ก็ได้เป็น100ลบ90ปะคะได้เท่ากันไหมข้อ3ก็ตอบว่า10ทันไหมอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้แดงๆนี่ไม่เกี่ยวก็ตอบว่า100ลบ3คูณ30ก็เป็น100ลบ90ก็ได้10ก็คือทวนข้อ3อีกทีนะข้อ3เนี่ยเขาให้โจทย์มาเป็นพหุนาม2ก้อนกำลังคูณกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เรามีซิกมาเราก็ต้องกระจายซิกมาเข้าไปในพหุนามแต่ในเมื่อพหุนามมันกำลังคูณกันอยู่เราก็ต้องคูณพหุนามให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกระจายซิกมาเข้าไปนี่ไงพี่ก็เลยคูณพหุนามคูณ i กำลัง2กับ i ลบ3ก็ได้เป็น i กำลัง3ลบ3 i กำลัง2ทีนี้ซิกมากระจายเข้าไปในลบได้ตามสมบัติข้อที่เท่าไหร่นะสมบัติข้อที่4ใช่ไหมซิกมากระจายเข้าไปในลบได้ก็กระจายเข้ามาแล้วก็แทนสูตรเมื่อกี้จำสูตรได้ไหมที่พี่สอนไปซิกมา i กำลัง3แรกๆอนุญาตให้เปิดสูตรดูได้นะคะแต่หลังๆเนี่ยเมื่อทำจบทั้ง10ข้อนี้ห้ามเปิดดูสูตรอีกแล้วนะทีนี้สูตร i กำลัง3ก็คือ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยมี3อยู่ในซิกมาใช่ไหมให้ดึงค่าคงที่ออกมาไว้หน้าซิกมาดึงค่าคงที่ออกมาก็ตามสมบัติข้อที่2ของซิกมาใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้ก็เลยจะเหลือเป็นซิกมา i กำลัง2ก็แทนค่าซิกมา i กำลัง2เป็น n n บวก1 2 n บวก1ส่วน6ตามสูตรนั่นเองทีนี้พอเราไม่ติดซิกมาแล้วใช่ไหมพอเราไม่ติดซิกมาแล้วเราก็แทนค่า i เอ้ยขออภัยค่ะแทนค่า n นะแทนค่า n เป็น4ตามที่โจทย์สั่งแทนค่าลงไปปุ๊บคิดหาคำตอบออกมาพบว่าข้อ3เนี่ยตอบ10นั่นเองโอเคนะตอบ10